อีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารของรักษาการผู้นำรัฐบาลเฉพาะการของเมียนมาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นรัฐบาลคู่ขนานนะคะโดยมานวินคายทันซึ่งเป็นรักษาการรองประธานาธิบดีได้ออกมาสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน Facebook นะคะโดยบอกว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเมียนมาและรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาขอมอบสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในการปกป้องตนเองซึ่งตรงนี้สำคัญนะคุณเดฟชัยเพราะว่าอ่านความหมายกันว่าหมายถึงบอกให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้กับกองทัพเมียนมาด้วยตัวเองค่ะคุณชิฮาจนรุ่นในงานโดจีเออำมองไม่สมจริงพิกลูยองนีลาโรเมจิงเนพิบาร์เนดีเยโรบงจีฮาเสียอนาชีสินีพินิมุมิโอซงูเซซุนิมยาซาคันซาลาเกยาเรแต่ในนี้ก็มองหน้ามาเนี่ยอารมณ์เนี่ยลูลาต้องได้เจ็บพี่เด็กเฟดเวอร์ดีโมกีปีรองสุจิตีทองยี่ด้วยจันนโรอารมณ์อัดดูดูกว่าและด้วยบีจูบันสองยันเนี่ยคุยเปียเลยจูบาร์เลยอันนี้เป็นแถลงการที่เป็นทางการฉบับแรกของรักษาการประธานาธิบดีนะครับซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่มีชื่อย่อว่า CRPH นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของสมาชิกรัฐสภาของเมียนมานะครับที่ถูกยุบถูกทหารยึดอำนาจไปนะครับนายมานวินไคตันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและก็สมาชิกกองกำลังของทหารเมียนมาทั้งหมดเนี่ยร่วมมือกับประชาชนใน CDM หรือว่าอารยะขัดขืนเพื่อที่จะต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับโดยเขาบอกว่ากองกำลังทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐนั้นควรที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อประชาชนไม่ใช่ไปรับใช้กลุ่มคนไม่กี่คนนั้นเองซึ่งก็หมายถึงทหารที่ยึดอำนาจไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการออกแถลงการที่ท้าทายอำนาจของกองทัพเมียนมาอย่างชัดเจนที่สุดนะครับและยังชู3นิ้วด้วยตอนที่มีการแถลงข่าวนี่นะครับและการชู3นิ้วเนี่ยก็แน่นอนก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังกองทัพพม่าซึ่งได้ประกาศให้ CRPH หรือคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของอดีตสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเป็นองค์กรที่นอกกฎหมายก็คือว่าใครก็ตามที่ประกาศตัวว่าอยู่เคียงข้าง CRPH เนี่ยก็จะถูกลงโทษทางกฎหมายแต่ว่าถ้าดูจากแถลงการณ์นี้แล้วนะครับผมคิดว่าอดีตนักการเมืองที่เคยอยู่ในอำนาจเนี่ยก็ไม่มีใครยอมแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังเดินหน้าที่จะเรียกร้องให้ประชาชนหรือส่วนต่างๆของสังคมนั้นมีส่วนร่วมในอารยะขัดขืนต่อไปน่าสนใจถึงการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมานะคะเพราะว่าได้มีการประกาศออกมาแล้วว่ากลุ่มชาติพันธุ์ประมาณ10กลุ่มด้วยกันนะคะเตรียมที่จะร่วมมือกันเพื่อที่จะต่อสู้กับกองกำลังของทหารเมียนมาและเตรียมที่จะต่อสู้ภายใต้ชื่อสหพันธรัฐแห่งเมียนมาด้วยนะคะ